แต่วันนี้ยังมีท่าทีจากอีกพักการเมืองหนึ่งที่เขาเสนอกฎหมายในลักษณะเดียวกันค<ฆ>่นะชื่อก็คล้ายๆกันด้วยนะครับก็คือพักครูไทยเพื่อประชาชนเขารวบรวมเสียงสอสอเส,สนอกฎหมายที่มีชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้สภาพิจารณานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสอสอของพักก็ได้ลุกขึ้นมาอธิบายเหตุผลครับเขาบอกว่าต้องการจะแก้ปัญหาความขัดแย้งแต่ว่าในข้อเสนอของพักเขาเนี่ย จะต้องยกเว้นคดีทุจริตและก็คดี1นึที่จะไม่ไปครอบคลุมนิรโทษกรรมให้<ะ>ถ้าเป็นคดีเหล่านี้เนี่ยคุณก็ต้องรับโทษไปตามเดิมโดยสสบัญชีรายชื่อของพรรคครูไทยเพื่อประชาชนคุณปรีดาบุญเพลิงครับได้ถแถลงข่าวนะว่ารวบรวมเสียงสสเนี่ยครบแล้วที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขต่อสภาท่านก็อธิบายสาระสำคัญของกฎหมายเนี่ยนะครับว่าจะนิรโทษกรรมเฉพาะคดีที่เกิดจากความเห็นต่างทางการเมือง แต่ยกเว้นความผิดสามประเภท 1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 2คดีทุจริตคดโกง3คดีอาญาร้ายแรงท่านยกตัวอย่างบอกว่าอย่างเช่นสมมติในระหว่างที่มีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยไปเอาชีวิตใครขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ไม่นิรโทษให้นะอันนี้ถือเป็นคดีอาญาร้ายแรงโดยให้มีผลย้อนหลังโดยไม่จำกัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็เรียกร้องให้เร่งพิจารณาร่างกฎหมายโดยอย่าให้มีเกมการเมืองมาทําให้มันล่าช้าออกไป ท่านอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยเกิดความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองเยอะมีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มีการสลายการชุมนุมอย่างเงี้ยโดยใช้ความรุนแรงมีคนถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาคือท่านก็บอกว่าลองมองไปเนี่ยคนที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเขาออกมาด้วยอุดมการทางการเมืองในแบบที่ฝั่งของเขาเชื่อไม่ได้ออกมาเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง ดังนั้นมองว่าควรจะนิรโทษให้กับคนเหล่านี้นะฮะเพื่อจะได้สร้างความปรองดองสมา,านฉันดและสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วก็ยังว่ากระบวนการยุติธรรมควรจะต้องปฏิบัติเสมอภาคกันทุกคนครับ